สวัสดีค่ะท่านชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมลาป้าพรนะคะเป็นขนมลาเป็นเจ้าแรกนะคะนครศรีนะคะหวานมันกรอบอร่อยนะคะถุงละ40 บาทนะคะ3 ถุง 100 บาทเดี๋ยวเราจะพาไปชมการทำขนมลานะคะที่ผ่านไปผ่านมาลองมาชิมดูนะครับว่าเฉาก๊วยแท้หรืออร่อยจริงหรือเปล่าถ้าไปกินเฉาก๊วยที่ไหนก็ตามนะครับถ้าไปกินเฉาก๊วยที่ไหนก็ตามจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องกินเนื้อเฉาก๊วยถุงละ40 บาทนะคะ3 ถุง 100 บาทนะคะสังเกตดูนะครับถ้าเป็นเฉาก๊วยแท้นั้นเนื้อจะเหนียวนะครับเนี่ยอร่อยจะไม่เด้งหรือแข็งกระด้างเหมือนกับเฉาก๊วยทั่วไปนะครับเราต้องลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่เคยกินเฉาก๊วยแท้ลองมากินลองมากินดูว่าเฉาก๊วยแท้เฉาก๊วยชากังลาวนะอร่อยจริงหรือเปล่านะครับที่นี่พี่เปิดร้านกี่โมงคะพี่เฉาก๊วยครั้งต่อไปก็อย่าลืมนะครับเฉาก๊วยแท้เฉาก๊วยชากังลาวนะครับอ๋อ4 โมงปิดถนนนะคะพี่ตอน4 โมงเย็นค่ะถึงขายถึงกี่โมงทั้งวันแหละแต่มันร้อนอ๋อขายถึงกี่โมงคะพี่โอ้เที่ยงคืนเลยนะคะผ่านมานะครับโอเคยังไม่เคยกินเฉาก๊วยวันนี้เมื่อท่านมาถึงณที่นี้แล้วนะครับแวะมาชิมเฉาก๊วยกันก่อนเฉาก๊วยชากังราวนะครับเป็นเฉาก๊วยแท้เป็นขนมของจังหวัดอะไรครับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยนครศรีธรรมราชนะคะท่านผู้ชมนะครับหาทานยากมากนะครับเรามีต้นเฉาก๊วยให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าเฉาก๊วยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้เราแวะดูต้นเฉาก๊วยกันนะครับก็จะมาทานเฉาก๊วยอร่อยอร่อยกันสำหรับท่านที่มากันหลายๆคนนะครับอะไรนะคะผมจ้องน้องเองใช่ไหมใช่แล้วครับเชื่อผมลองแวะมาชิมกันสักถ้วยหนึ่งว่าเฉาก๊วยแท้นั้นอร่อยจริงหรือเปล่านะครับเฉาก๊วยชากังลาวนะครับเป็นเฉาก๊วยแท้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเฉาก๊วยแท้เป็นยังไงเฉาก๊วยมีเฉาก๊วยแท้ได้หรือมีเฉาก๊วยเจียวได้หรือถ้าเป็นเฉาก๊วยแท้นะครับเนื้อจะเหนียวนุ่มจะไม่เละหรือแข็งกระด้างนะครับเมื่อท่านไปกินเฉาก๊วยที่ไหนก็แล้วแต่ผมอยากให้ท่านลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนช่องฟีดนะครับจะมีใต้ช่องใจแข็งนั่นเองนะครับจะอยู่ได้นาน40 ทุกอย่างเลยนะคะพี่รสชาติ40 ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่รู้จะซื้ออะไรไปฝากคุณพ่อคุณแม่ถุงละ40 3 ถุง 100 บาทนะครับไปฝากคนที่เรารักนะครับก็ลองแวะมาซื้อเฉาก๊วยชากังลาวของเราเป็นของฝากรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยนะครับก็แวะกันเข้ามาดูเรามีต้นเฉาก๊วยให้ท่านได้ดูได้ชมด้วยบางคนสงสัยว่าเฉาก๊วยเนี่ยทำมาจากอะไรของเราใช้ยาการทำขนมจีนนะครับคล้ายกันนะคะแต่นี้เป็นแป้งขนมถ้าเป็นต้นสดนะครับจะมีต้นคล้ายต้นสะระแหน่จะมีใบพืชใบสะระแหน่นะครับแต่ที่ท่านเห็นสีดำๆนั่นคือยางเฉาก๊วยนะครับเฉาก๊วยชากังลาวของเรานั้นไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ขายงานไหนต่อครับพี่นะครับของเราใช้ยางเฉาก๊วยจริงๆนะครับไปนนทบุรีต่อนะคะท่านผู้ชมของเฉาก๊วยชากังลาวนั้นอยู่ที่เนื้อเฉาก๊วยนะครับเนื้อเฉาก๊วยจะเหนียวนุ่มอร่อยถ้าเป็นน้ำหวานก็คือหอมหวานธรรมดานะครับเราอยากให้ท่านได้ทานเนื้อเฉาก๊วยนะครับอร่อยทานแล้วเมื่อไหร่ครับพี่ปีใหม่เราแบบปกติอ๋อโอเคค่ะนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนจะทานได้นะครับเฉาก๊วยเนี่ยทานได้ทุกฤดูกาลบางคนอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นไม่อยากจะกินเฉาก๊วยหรือไม่อยากจะกินของหวานเฉาก๊วยนั้นเปรียบเสมือนไอ้ที่นี่นะครับเป็นพืชสมุนไพรทานยากนะคะทุกท่านได้รับความนิยมมาจากต่างประเทศถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีของเขานะครับถ้าท่านจะทานเฉาก๊วยครั้งใดนะครับอย่าลืมเฉาก๊วยชากังลาวนะครับสังเกตง่ายๆครับเฉาก๊วยชากังลาวจะมีตราเป็นสีเหลืองนะครับชื่อว่าเฉาก๊วยชากังลาวใครรักเที่ยวไม่กินไปนะครับไม่ลองไม่รู้ถึงโอนหมอกนะครับของเราได้รับรางวัลมากมายนะครับการันตีได้ว่าเฉาก๊วยชากังลาวนั้นอร่อยจริงนะครับลองแวะชิมได้ที่นี่นะครับท่านคิดยังไงท่านนั่งกับพวกวันนี้เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาเดินทางไปเพื่อมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากังลาวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศอันนี้ขายแค่ตามงานได้เฉยเหรอคะใช่ครับอ๋อเฉาก๊วยชากังลาวของเรานะครับแต่ที่จำเป็นตัวนะครับคนคุณนั้นไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยนะครับวันนี้เรามีต้นเฉาก๊วยนะครับเอามาให้ดูด้วยบางคนนั้นเคยเห็นแต่เฉาก๊วยแต่ไม่รู้ว่าเฉาก๊วยนั้นเขาทำมาจากอะไรเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในนั่นลองนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบอันนี้ก็ไม่ได้เป็นตับอักเสบลดความหวานอันนี้คือประโยชน์ของกล้วยนะครับตัวอย่างนั้นนั่นยังไม่ทำเลยพวกปอก็ลองแวะมาชิมก่อนนะครับอาหารต้องร้อนนะครับหรือว่าอาหารไม่ร้อนเลยได้รับความนิยม
สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะช่องไว้ชาติกับเรานะครับ